สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตัวโจทย์วิชา Mechanics of Materials นะคะหรือว่า Strength นั่นเองเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเขาบอกว่าท่ออลูมิเนียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังรูปฝังแน่นกับผนังที่ปลายด้านหนึ่งส่วนปลายอิสระรับโมเมนต์เท่ากับ920กิโลกรัมเมตรถ้าค่าอิเลสติกเท่ากับ 0.7 คูณ10ยกกำลัง6กิโลกรัมต่อเซนติเมตรกำลัง2จงคำนวณค่าแรงเค้นดัดสูงสุดที่เกิดขึ้นในท่อและรัศมีของความโค้งของท่อแรงเค้นดัดสูงสุดก็คือโอ้ปากกาใหญ่ไปแรงเค้นดัดสูงสุดก็คือซิกมาแม็กซ์รัศมีความโค้งก็คือโลอันดับแรกนะคะเราจะมาหาค่าแรงเค้นดัดสูงสุดเราจะหาค่าแรงเค้นดัดสูงสุดได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันหาได้จากอะไรแรงเค้นดัดสูงสุดหาได้จาก my ส่วน i ใช่ไหมค่า m เรารู้สูตรให้มาค่า y เราไม่รู้ค่า i เราก็ไม่รู้ดังนั้นเราต้องหา2ตัวก็คือค่า y แล้วก็ค่า i ค่า y คืออะไรค่า y ก็คือระยะทางจากขอบนอกสุดของหน้าตัดจนถึงกลางก็คือจนถึง natural axis ก็คือจากขอบนี้ถึงเส้นนี้เส้น AA แล้วก็ขอบนี้ถึงเส้นนี้เพราะว่าเราต้องการหาแรงเค้นสูงสุดซึ่งแรงเค้นสูงสุดจะเกิดขึ้นที่ขอบนอกของหน้าตัดถึงแกนดังนั้นเราจะได้ว่าค่า y ค่า y จะเท่ากับ12ส่วน2ก็คือ6เซนต่อไปค่า i หรือโมเมนต์ความเฉยรอบแกนสะเทือนหรือว่ารอบแกน natural axis นะคะค่า i หาได้จาก bh กำลัง3ส่วน12ค่า b คือ8เราต้องมาดูก่อนว่าสำหรับรูปนี้เนี่ยเราเอาขอบนี้แสดงว่าเราต้องเอารูปนี้รูปใหญ่ลบกับรูปเล็กเรามาหาค่า i รูปใหญ่ก่อนค่า i รูปใหญ่ก็คือb ก็คือ8 h ก็คือ12กำลัง3ส่วน12ลบกับรูปเล็กก็คือ8ตรงนี้8ลบตรงนี้ก็จะเป็น8ลบ 0.8 คูณ2ก็คือ 1.6 คูณกับ h ก็คือ12ลบกับ0.8 แล้วก็ 0.8 ก็จะเป็น 1.6 กำลัง3ส่วน12คิดเลขออกมาจะได้ค่า i เท่ากับ552เซนติเมตรกำลัง4ต่อไปแล้วก็สามารถหาค่าโลเมตรได้เลยแรงเค้นดัดสูงสุดโลเมตรซิกมาแม็กเท่ากับ m ก็คือ920จดให้มาแต่จดให้มาเป็นหน่วยของกิโลกรัมเมตรแล้วก็ต้องแปลงเป็นเซนติเมตรก็คือคูณไป101คูณกับ y คือ6 i ก็คือ552ที่คิดได้เมื่อกี้คิดเลขออกมาจะได้เท่ากับ 1,000 พอดีต่อไปหาค่าโลค่าโลเนี่ยเรารู้ว่า m เท่ากับ ei ส่วนโลดังนั้นโลก็จะเท่ากับ ei ส่วน m
ค่า e เขาให้มาก็คือ 0.7 คูณ10กำลัง6ค่า i เราหาได้เมื่อกี้552ค่า m จดให้มาก็120อย่าลืมคูณ100นะคิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ 4,200 เซนติเมตรเสร็จนะครับแล้วก็สรุปคำตอบแรงเค้นดัดสูงสุดเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อเซนติเมตรกำลัง2แล้วก็รัศมีความโค้งสี่พันสองเส้นเสร็จแล้วค่ะ